กับพี่ขิงอีกแล้วเย้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าเราเปลี่ยนโคเนอร์ของห้องนะคะเพราะวันนี้เราจะมาทำ Office Advice เป็น EP ที่ 5 แล้วซึ่งในคราวนี้ก็เป็นหัวข้อ everyday look นะคะเพราะว่าก่อนอันนี้คิงได้เปิดโหวตใน Facebook ไว้นะคะแล้วก็ปรากฏว่า everyday look ก็คือชนะขาดลอยเลยแล้วก็เนื่องจากว่าคิงเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความชอบสีฟ้ามากเป็นพิเศษนะวันนี้ก็จะเห็นว่าเขียนอะไรเนาะสีฟ้ามาด้วยแล้วก็ทาเล็บสีฟ้ามาด้วยให้มันตรงกับธีมนะเดี๋ยววันนี้คิงจะมาใส่ให้ดูว่า everyday look ของคิงที่มี blue outfit ของคิงวันนี้จะเป็นประมาณไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนะคะชุดแรกตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อ Van Gogh Starry Starry Night นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่รุ่นน้องขิงที่โรงเรียนขายนะก็น่าจะตัวละประมาณ250นะคะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นราคาแบบอุดหนุนน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบลายด้วยนะท่อนล่างนี่คือใส่มิกซ์ได้หลายๆแบบนะทั้งกางเกงยีนกางวอร์มนะคะแต่วันนี้ขิงเลือกเป็นกระโปรงมาเป็นผ้าลูกฟูกนะคะสีชมพูซึ่งแบบมันก็จะปัดกับสีฟ้าแล้วเวลาใส่ด้วยกันก็จะน่ารักแบบนี้นะคะตัวนี้ถือว่าเป็น everyday look จริงๆเพราะว่าเราสามารถใส่ได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะไปแบบซื้อของหรือว่าอยู่บ้านนะคะไปบ้านเพื่อนหรือว่าไปกินข้าวหน้าบ้านตัวนี้เนื้อผ้าดีมากเป็นยืดๆนะคะใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่งซื้อมาไม่นานมานี้นะคะแล้วก็เป็นชุดที่ขิงใส่โพสใน Instagram ไปแล้วด้วยนะคะทรงสั้นที่สามารถผูกเอวด้านข้างได้นะคะแล้วก็ผูกตรงแขนได้ด้วยนะคะคือจะบอกว่าดีเทลเขาน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ขิงยกก็เป็น everyday look ว่ามันใส่ง่ายมากๆเป็นผ้ายืดนะคะแล้วก็คนที่แบบมีน้ำมีนวลมากกว่าขิงก็จะใส่ได้นะคะคือตัวนี้มันแบบว่าใส่ง่ายมากๆจริงๆนะสีอะไรก็น่ารักมากด้วยนะคะคนที่ไม่ชอบลายจุดตัวนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าจุดมันแบบทุกอนูเลยจริงๆนะคะแต่ว่าตัวขิงอะไม่เรื่องนี้เพราะว่าขิงรู้สึกว่ามันทำให้สีน้ำเงินตัวนี้มันแบบไม่เด่นเกินไปดีนะโดยรวมก็คือน่ารักดีค่ะชุดนี้นะคะเป็นเด็กชุดหนึ่งที่ขิงตามมาจาก H&M นะคะเป็นชุดที่สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นชุดที่สามารถใส่ได้ทุกวันรวมถึงสามารถใส่ไปงานนะคะรวมถึงสามารถใส่ไปช้อปปิ้งไปห้างอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถใส่ไปเดทได้ด้วยนะคะดีเทลของชุดนี้น่ารักมากๆเลยค่ะหลังจากที่เห็นว่ามันเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลายสีขาวใช่ไหมคะตรงแขนเขาก็จะมีกระดุมมาให้ด้วยนะคะทำให้ลักษณะของแขนเนี่ยจะเป็นพองๆนะคะคนที่แขนใหญ่ใส่แบบนี้ก็จะรอดแล้วก็ยังจะมีที่รัดที่เอวด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นดีเทลที่น่ารักมากคือว่าสายของเขาจะใหญ่นะคะเราผูกแล้วมันก็จะเห็นเป็นโบว์น่ารักนะแบบนี้นะคะส่วนตรงขามันก็จะแหวกนิดนึงนะคะพอเซ็กซี่แบบกลางๆไม่มากมายอะไรนะทำให้ดูแพงขึ้นมาขิงชอบนะคะชุดที่4ตัวนี้ขิงซื้อมาสักพักใหญ่แล้วเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะจะเป็นชุดที่เป็นเดรสแบบนี้สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีดอกหญ้าหรอที่มันแบบปิวเล็กๆอะค่ะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะคะสิ่งที่ขิงชอบกับเดรสตัวนี้คือเนื้อผ้าดีมากคือมันไม่ได้ยืดอะไรนะคะแต่ว่าเวลาใส่แล้วมันจะเย็นนะคะมันจะรู้สึกพริ้วสบายนะคะข้างหลังเป็นสม็อกนะคะสามารถยืดได้นะคะแล้วก็มีซิปด้านข้างตรงนี้นะคะตัวนี้ขิงจะไม่ได้ว่าซื้อมาประมาณเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณ 300-400 บาทนะคะไม่เกินนี้นะเพราะขิงเป็นคนไม่ชอบซื้อของแพงนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่สาดูเพรียวนะคะเพราะว่าทรงมันเป็นทรงแบบเรียบลงไปแบบนี้นะคะขิงไม่แน่ใจว่าเรียกว่าทรงดินสอทรงกระสอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละขิงก็จะใส่คู่กับเข็มขัดสีดำนะคะเป็นการเพิ่มให้ดูมีเคิร์ฟมากขึ้นนะคะตัวนี้ด้านบนจะเปิดหน่อยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆที่แบบไม่มั่นใจเรื่องแขนก็จะหาอะไรมาคุมใส่เพิ่มแต่ว่าขิงรู้สึกว่าคนที่หน้าอกใหญ่แล้วก็ไหล่กว้างไหล่อวบแบบขิงนะคะควรจะเปิดนะคะมันจะได้ดูโฟล์มันจะได้ดูโล่งนะคะถ้าเกิดว่าข้างล่างเนี่ยเซลลูไลท์เยอะต้นขาใหญ่ไม่มั่นใจนะคะก็ใช้วิธีปิดแบบนี้เอานะคะชุดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นชุดที่ขิงซื้อมาสักพักแล้วก็ตอนที่หยิบมาก็ไม่คิดว่าตัวจะใส่ได้นะมันจะเป็นผ้ายีนแบบยืดๆนะคะคือใส่แล้วมันก็จะแบบสามารถยืดออกนิดนึงนะคะข้างหน้านะคะจะเป็นกระดุมแถวจนถึงสุดตัวอย่างนี้เลยตัวนี้สิ่งที่ขิงชอบคือผ้ามันสบายมากนะคะแล้วก็มีลูกเล่นอย่างแบบมีทรงมีซิปอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ขิงไปซื้อในห้างแถวบ้านนะคะก็ราคามัน200-300 บาทนะคะซึ่งแบบเฮ้ยมันดีกว่าราคานะจริงๆคือใส่แล้วมันสวยมากมันดูแบบสมาร์ทมันดูเท่นะคะสีก็คือสวยด้วยเป็นสีเข้มแบบนี้เนาะขิงชอบมากนี่สามารถใส่คู่ได้ทั้งรองเท้าส้นสูงแล้วก็ผ้าใบเลยนะคะมันสมาร์ทมากๆเลยชอบอ่ะในส่วนของคลิปในวันนี้นะคะ5ชุดที่ขิงเลือกมาให้ดูก็หวังว่าจะชอบกันนะคะเป็นชุดที่ราคาไม่เกิน500บาททั้งนั้นเลยแล้วก็หาซื้อได้ในไทยด้วยนะอย่าลืมนะคะดูคลิปจนจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้พี่ขิงด้วยนะคะถ้าเป็นไม่ได้อยากติดตามก็ไป Instagram ของพี่ขิงด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะWith drive for station when it hits you, yes, yes, yes. when it hits you, yeah.